สำหรับใครที่เล่นไลน์แล้วกำลังกังวลคนใกล้ตัวของคุณน่ะกำลังคิดไม่ซื่ออยู่หรือเปล่าเนาะจะนอกใจเราไหมคลิปนี้ล่ะครับดูได้แน่นอนอาจจะไม่ถูกใจพ่อบ้านใจกล้านะครับไปชมกันเลยบอกก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราจะทำได้เลยมันมีเงื่อนไขนะเริ่มแรกคุณต้องเข้าไลน์คนใกล้ชิดคุณไปก่อนนะครับให้เข้ามาแล้วก็ให้ไปที่หน้าเซตติ้งแล้วก็ไปที่บัญชีของเขาสังเกตที่อีเมลนะครับถ้าหากยังไม่ได้ผูกอีเมลเนี่ยคุณก็ใส่อีเมลเราแทนไปได้เลยแต่ถ้าเขาผูกอีเมลไว้ก็ให้ลบออกนะครับแล้วก็กรอกอีเมลเราใส่เข้าไปแทนสุดท้ายเราก็ไปแตะอนุญาตให้เข้าสู่ระบบถ้าจะเช็คเราก็แค่ไปล็อกอินผ่านไลน์บน PC ได้เลยก็ไม่ยากนะครับแต่ก็อย่าลืมนะทุกครั้งที่เรามีการเข้าใช้งานใน PC เนี่ยจะมีระบบแจ้งเตือนในไลน์ด้วยนะครับยังไงวิธีนี้ก็ยังเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเพราะส่วนใหญ่หลายคนจะผูกบัญชีไว้กับ Facebook และล่าสุดก็มีวิธีการเข้าใช้งานผ่าน QR Code นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีเครื่องมือถือสมาร์ทโฟนเครื่องนั้นอยู่กับเราซึ่งมันเป็นเรื่องยากสุดท้ายก็อยากบอกว่าถ้าจะคบกันก็ขอแค่มีความซื่อสัตย์ต่อกันเท่านั้นเองเราจะได้ไม่ต้องมาระแวงหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้ Memo Logic ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว